ลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการ2หุ้นช่วงนี้เราจะไปคุยกับคุณสมพงษ์เบญจเทพนันผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนครับคุณสมพงษ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณเอกครับเป็นยังไง1,400เคารพแนวต้านที่คุณสมพงษ์บอกเอาไงอีกดูดีดูดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เพราะว่าถ้าเราดูหลายคนอาจจะยังกลัวอยู่เอ๊ะขึ้นมาเยอะแล้วหรือยังยังไงต่อคนเริ่มกลัวกันนะคุณสมพงษ์มันจะลงไม่นี่มันจะขายมีแรงขายไหมอะไรเงี้ยเห็นกลัวตั้งแต่1,300แล้วเออใช่ใช่ใช่มันก็เสียโอกาสนะครับเพราะว่านานๆจะมีกระแสฟันโฟไหลเข้ามาสักครั้งหนึ่งครับคือเนี่ยก็คนส่วนใหญ่ถ้าไม่กำหนดวินัยการลงทุนเอาไว้นะครับว่าถ้าขึ้นต้องซื้อหลายคนยิ่งขึ้นยิ่งกลัวยิ่งขึ้นยิ่งกลัวนะครับแล้วจะเล่นหุ้นไม่ได้ฟันขาขึ้นนะครับเพราะประเด็นหนึ่งก็คือว่าฝรั่งไม่ได้ซื้ออย่างเดียวนะครับมันเงินบาทแข็งมากนะครับจะหลุด 3.5 อยู่แล้วนะครับแล้วก็ในแง่ทางเทคนิคเนี่ยเงินบาทน่าจะลงมาถึง34ได้34นะ34ถูกมั้ยเนี่ยคือตอนนั้นมาจาก36ลงมา35นี่ก็หุ้นก็ขึ้นมา100จุดแล้วนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเงินยังไหลบ่าเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับหลังจากที่ยุโรปญี่ปุ่นชาตาดอกเบี้ยติดลบกันแบบอย่างหนักเลยนะครับคือสัปดาห์ที่แล้วมีเรื่อง ECB ที่อัดฉีด QE เพิ่มขึ้นอีกครับแล้วก็ลดดอกเบี้ยลงลดดอกเบี้ยด้วยครับแล้วก็ตรงนั้นก็เป็นทำให้พวกบรรดาฮอตมันนี่อยู่กันไม่ได้นะครับก็ต้องอพยพมากันในโดยเฉพาะ Emerging Market นะครับก็จะเป็นของคู่กันนะครับอันนี้ฟันโฟคลิปความหมายของความของคำว่าฮอตมันนี่เนี่ยหลายคนยังคงเข้าใจว่าเอ๊ะมันมาเร็วไปเร็วครับไม่ใช่นะครับความหมายมันคือเวลามันมาทีมันมากันพร้อมกันหมดเลยนะครับแต่มันอาจจะอยู่นานอาจจะอยู่หลายเดือนจนเมื่อพื้นฐานมันเปลี่ยนหรืออะไรมันมีอะไรที่มันน่าสนใจมันก็จะไหลไปเก็งกำไรตัวอื่นนะครับเพราะนั้นเป็นกระแสที่แบบไม่ได้หมายความว่าเข้ามา 2-3 วันแล้วออกเข้ามา2อาทิตย์ออกอะไรอย่างนั้นอาจจะเข้ามาเป็นเดือนแล้วก็โอเคพอตรงนี้โอเคละแล้วก็หาตัวไหนใหม่เล่นต่อก็วิ่งกลับไปกันใหม่อีกรอบนึงนะครับครับก็เลยมองยังยืนยันอยู่นะครับว่ามองไกลถึงประมาณ 1,500 จุด 1,500 นะรอบนี้ 1,500 ครับแต่ช็อตเทอมก็อาจจะแต่มันก็พักไปแล้วนะอาทิตย์ที่แล้วแล้วถ้า1,400พักเนี่ยสมมุติสัปดาห์นี้จะพักอีกมีโอกาสมั้ยแล้วพักถึงตัวเลขเท่าไหร่คือหลายคนกลัวไงครับไม่น่าจะซีเรียสมาก 1,380 อะไรอย่างงี้ก็น่าจะโอเคครับนะครับเพราะว่าหุ้นหลายๆตัวมันดูมีเจ้าภาพอ่ะนะครับในกลุ่มปิโตเคมีนก็สวยแต่รอบถัดไปเนี่ย1,400ขึ้นไปนี่ผมมองว่ากลุ่มแบงก์เองน่าจะมาลีตลาดขึ้นอีกรอบนึงแบงก์เหรอฮะครับกลุ่มแบงค์และอีกเรื่องนึงนะครับข้ามมาถึงวันจันทร์หน้าครับวันจันทร์หน้าเราก็คงได้คุยกันอีกรอบนึงว่าครับเรื่องของแจ๊สตกลงเขาขีดวันเดี๋ยววันที่14ก็21วันจันทร์อย่างวันจันทร์ก็จันทร์หน้าไม่ใช่จันทร์นี้อาทิตย์หน้าแหละวันจันทร์หน้าก็มาดูว่าจะสู้หรือจะโยนผ้าผมว่าเกมนี้มีลึกล้ำซ่อนเงื่อนงำเยอะแยะเอาเป็นว่าช่างเขาเหอะมีเขาอยู่คนเดียวคุณอย่าลืมนะกุนซือเขานี่แบบมือโปรเลยนะมันเยอะไปแหมทุกคนบอกว่าต้องเพิ่มทุนในตัวเขาเองมีเงินสดสภาพคล่องอยู่ประมาณ 6,000 ล้านเอามาซื้อหุ้นคืนเฉยเลยมาลดทุนเฉยบอกแล้วนี่ไงนี่แหละกลยุทธ์นี่แหละเซียนเหนือเมฆแหละกลยุทธ์แหละทุกคนบอกต้องเพิ่มทุนต้องรอบแรกเบิร์นสภาพคล่องก่อนเบิร์นแคชก่อนโดยการจ่ายปันผลเอาเขาสิครับรอบสองซื้อหุ้นคืนอีกออก็เลยเอาเป็นว่าช่างมันไม่ทำไม่ถูกว่าเดี๋ยวรอไงไพ่ก่อนนะการประเด็นก็คือว่าตั้งแต่มีแจ๊สเข้ามาประมูลเนี่ยราคาหุ้นในพวกแอดวานซ์ดีแท็กอะไรนี่ร่วงเละเลยนะครับครับนะครับประเด็นก็คือทุกคนกลัวจาก3ลายเป็น4ลายลายที่4ไม่มาไม่มาตามนัดเนี่ยการแข่งขันก็ไม่สูงก็ต้องตีกลับเลยครับตีกลับเป็นลูก V shape กลับไปเลยนะครับเขากลายเป็นว่าตลาดเข้าใจผิดกัน
ไม่ตลาดไปเข้าใจผิดเจอกลยุทธ์รุ่นใหม่สับขาตลาดจะเข้าใจผิดอะไรล่ะมันก็เห็นเขาโกรธกันอยู่เต็มไม่คือคำว่าเข้าใจผิดนี่คือเทขายอย่างหนักเลยครับว่ารายที่4รายที่4อ้าวรายที่4ไม่มาตามนัดอะไรเงี้ยมันก็จะไปลูกนี้เทปกลับไปครับความหมายของผมคือเข้าใจผิดตรงที่ว่ามีรายที่4แต่ว่าสุดท้ายไม่มีครับครับแต่ตลาดรวมตอนนี้ไม่มีปัญหาถูกไหมคุณสมพงษ์ดูดีฮะดูดีครับครับเพราะว่าเป็นเรื่องเดียวเลยไม่ต้องเกี่ยวกับอะไรมากมายเรื่องสภาพคล่องล้นโลกแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เงินไหลเข้ามาประเทศไทยค่อนข้างเยอะนะครับเป็นแสนกว่าล้านนั่นแหละครับดูแล้วนะครับค่าเงินบาทก็แข็งค่าขึ้นค่อนข้างเยอะเพราะนั้นอย่ากังวลมากนักนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูพื้นฐานเป็นหลักกลยุทธ์ในช่วงนี้เนี่ยฟังแล้วอาจจะหวาดเสียวแต่ว่ามันใช้ได้จริงๆนะครับคือว่าซื้อแพงเพื่อขายแพงกว่าไม่งั้นคุณจะไม่กล้าเล่นเลยมันก็ได้แต่มองหุ้นขึ้นแล้วก็เสียโอกาสอย่างเยอะมันขึ้นมาแล้วจะขึ้นต่อไหมอะไรเงี้ยนะครับมันต้องตรงนี้ก็ต้องเป็นกลยุทธ์นิดหนึ่งว่าเราจะทำตามแผนเราเนี่ย RPC เบรก 3.50 3.60 ได้เอาเคซื้อเบรก 3.80 ได้ซื้ออะไรสักลักษณะนั้นนะครับเพราะว่าเราก็รอให้หุ้นขึ้นตั้งนานแล้วมันก็ขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ถ้าต้องพิจารณาพอร์ตตัวเองนิดนึงว่าถ้ามันยังไม่กำไรเนี่ยก็คงต้องพิจารณาอะไรกันมากขึ้นนะครับครับว่าควรจะเล่นต่อดีไหมครับนะครับคุณสมพงษ์ฮะในตัวของหุ้นเนี่ยสมมุติถ้า 1,400 ไปคือลงเมื่อกี้คุณสมพงษ์บอกแล้วลงก็ไม่น่าเกิน 1,380 แล้วน่าจะขึ้นต่อ 1,400 รอบนี้มอง 1,500 ครับจากนี้ไปเอาแบงค์เหรอยังคงเน้นอยู่3กลุ่มนะครับครับนะครับรอบแรกเนี่ยที่เบรก 1,380 ขึ้นมาได้ก็คือครอบครัวปตท.นะครับดูแนวโน้มยังไปต่อนะครับเพียงแต่ว่าช็อตเทอร์อาจจะพักบ้างหลังจากที่แรงขึ้นมาเยอะๆแล้วรอบ2ที่จะเป็นตัวลีดขึ้นไปเป็นเจ้าภาพก็คือกลุ่มแบงค์นะครับแล้วก็มองตัวกรุงไทยแบงค์นี่น่าจะเด่นสุดนะครับแล้วก็ส่วน 4G นี่ต้องดูอีกนิดนึงว่าเอายังไงกันแต่ผมมองดีนะผมมองว่าน่าจะจะหาเงินฐานเลยอีก5วันเอง4วันเองด้วยครับ4วันทำการครับเพราะฉะนั้นบทสรุปเนี่ยในสิ่งที่เราเห็นตอนนี้เนี่ยกลุ่มตัวใหญ่ๆก็ยังเป็นตัวนำตลาดถ้าเป็นรายตัวคุณสมพงษ์ให้เลือก3ตัวเลยสมมติตลาดขยับแถว 1,400 เนี่ยเราเล่นเพื่อจะไป 1,500 เอาตัวไหนเอา3ตัวตัวแรกคือ IRPC IRPC เหตุผลคือเหตุผลคือตัวโครงการฟินิกซ์เสร็จแล้วนะครับเพราะฉะนั้นค่าการกันเนี่ยจะทางฝ่ายบริษัทคาดการณ์กันนะครับว่าจะอยู่ขึ้นมาอยู่ระดับประมาณ14เหรียญต่อบาร์เรลจากราคาค่าการกันของตลาดโลกตอนนี้อยู่6-8เหรียญเองนะครับนะครับอันนี้คือเป็นเนื่องจากว่าทันสมัยมากนะครับแล้วอีกโครงการนึงโครงการ USB อะไรประมาณนี้นะครับกำลังอยู่ก็คาดว่าน่าจะใกล้จะเสร็จในอาทิตย์นี้แล้วก็เสร็จปุ๊บอันนี้ก็เป็นตัวทำกำไรอีกตัวหนึ่งนะครับถือว่าราคาหุ้นมันเลยขึ้นมันนิวไฮในรอบ5ปีครับคุณเองครับ5ปีเลยนะกว่าจะ5ปีเลยนะกว่าโครงการฟินิกซ์จะเสร็จคือโครงการของฟินิกซ์นั่นก็คือ5ปีฟินิกซ์ขยายความหน่อยสำหรับคนที่ไม่ได้ตามคุณสมพงษ์ฟินิกซ์ก็คือเนื่องจากว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับสำหรับการกลั่นเนี่ยในอดีตเนี่ยของใน RPC เนี่ยเขากลั่นออกมาเนี่ยในหน่วยหนึ่งเนี่ยก็จะได้น้ำมันดีเซลประมาณ8ลิตรครับ8ลิตรนะครับซึ่งที่ส่วนที่เหลือมันจะกลายเป็น8% ประมาณเนี่ยนะครับส่วนที่เหลือจะกลายเป็นน้ำมันเตาซึ่งน้ำมันเตานี้มันขายเป็นกิโลนะครับครับนะครับแล้วพอโครงการฟินิกซ์เสร็จเนี่ยนี่คือส่วนหนึ่งของฟินิกซ์นะครับฟินิกซ์มีหลายส่วนหนึ่งของการกันเนี่ยคาดการกันว่าจาก8ลิตรจะขึ้นมาเป็น26ลิตรครับนะครับเพราะนั้นมันก็เลยค่าการกันก็ค่ากับปีนี้เฉลี่ยจะอยู่ประมาณ14เหรียญซึ่งมหาศาลเลยนะแค่3เหรียญก็รวยแล้วก็คือผลิตเท่าเดิมทุกอย่างลงทุนไปหมดแล้วผลิตเท่าเดิมแต่กำไรมากขึ้นครับกลุ่มรับเหมาคุณสุพงษ์ประเมินเป็นยังไงเพราะว่ารับเหมานี่เงียบไปนานแล้วทำท่าจะมาก็ไม่มานะไม่เอาเบื่อแล้วมันจะอยู่นั่นแหละครับจะไปจะขึ้นจะทำจะทำ2ปีแล้วในขนาดออกกฎหมาย
ประมาณเรื่องของ EAR ใช่ไหมครับที่จะทำให้แบบไม่ต้องผ่านแบบ EAR แบบเข้มงวดเพื่อให้โครงการมันเร็วขึ้นก็ยังไม่ขึ้นเลยราคามันก็เลยแบบเคาะไอ้ตัวนี้เคาะมันไม่เห็นความคืบหน้าของโครงการเลยนะครับก็จะมีเมื่อกี้ IRPC ตัวหนึ่งตัวที่สองผมมองไว้ผมมองตัว DTAC ครับนะครับว่าถ้า DTAC เนี่ยเขาไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเขาสามารถเอา 70,000 ล้านซึ่งเขาไม่มีต้นทุนตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะไปชิง market share กับทูคืนมาได้เนี่ยแค่เดือนแรกที่ market share บวกขึ้นนะจากที่ติดลบทุกเดือนนะบวกได้ราคากระฉูดเลยนะครับแต่ตรงนี้ก็ต้องไปรู้ตรงนั้นอีกนิดนึงนะครับนะครับส่วนตัวที่3ก็จะเน้นในตัวของกรุงไทยแบงค์ครับนะครับเพราะว่าภาครัฐพยายามสปินเต็มที่ทุกอย่างก็ต้องจ่ายผ่านกรุงไทยแบงค์อยู่แล้วครับอืมครับครับเพราะฉะนั้นอันนี้3ตัวเรื่องของค่าเงินกับราคาน้ำมันมองเป็นยังไงครับคอมมูนิตี้ก็ยังขึ้นต่อนะครับค่าเงินก็ยังคงแข็งค่าต่อน้ำมันเงินก็น่าจะคือหลังจากที่ผ่านมาโอเปกไม่เคยมีแอคชั่นอะไรเลยนะครับลงมาจากร้อยกว่าเหรียญนี่ไม่พูดอะไรสักคำหลบนักข่าวหมดเลยไม่ให้สัมภาษณ์อะไรสิ้นแต่ว่าในช่วง 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเขาเริ่มมีแอคชั่นละเริ่มประชุมละโอเคเราจะฟีดไว้นะเราไม่เพิ่มกำลังการผลิตแล้วนะอันนี้ก็ถือว่าแค่ฟีดเฉยๆนะยังไม่ถึงขนาดลดก็ถือว่าผมว่าโอเปกเขามองแล้วว่าเชลล์ออยล์เชลล์ก๊าซคงชัดดาวไปหมดแล้วแหละเขาเลยเริ่มประชุมกันเสร็จปุ๊บมันก็เลยทำให้ราคาน้ำมันน่าจะบัตทอมเอาละนะครับแล้วก็น่าจะค่อยๆซึมขึ้นนะครับครับครับกลยุทธ์การลงคุณสมพงษ์ฮะครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่า speculate เก็งกำไรเข้าไปนิดนึงอันนี้มีงานสัมมนาเอาเลยครับคุณสมพงษ์อีกนิดนึงนะครับครับพอเห็นตลาดนี้แล้วก็โอเคก็อยากจะมาเปิดคอร์สสอนการเล่นหุ้นนิดนึงที่มิราเคิลแกนที่มีเราเข้าแกนนะครับครับวันที่27นะครับบ่ายโมงถึง5โมงเย็นเอา4ชั่วโมงเต็มๆเลยจะเน้นในเรื่องของกลยุทธ์หาจังหวะเข้าแล้วก็หาจังหวะออกจุดสต็อปลอสนะครับจุดจังหวะเข้าตลาดตรงนี้จะเน้นตรงนี้มากๆนะครับครับครับก็โทรสำรองจองที่นิดนึงนะครับเพราะว่าเอาเลยครับจ่ายนิดหน่อยนะครับกระทะละ 2,000 นะครับครับไม่แพงครับไม่แพงครับผมจัดถูกๆอยู่แล้วอยากจะแชร์ค่าใช้จ่ายเฉยนะครับก็โทรจองนะครับที่086-329-8319นะครับครับย้ำเบอร์อีกครั้งครับ086-329-8319นะครับครับแล้วไปดูใน Facebook ผมก็ได้นะสมพงษ์เบญจเทศานันท์นะครับภาษาอังกฤษนะครับครับใครสนใจนะครับการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับโดยคุณสมพงษ์เบญจเทพนันท์นะครับ0863298319วันอาทิตย์ที่27ครับวันนี้ชัดเจนขอบคุณมากครับคุณสมพงษ์ครับยินดีครับสวัสดีครับครับสมพงษ์เบญจเทพนันท์นะครับบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้าเช่นเคยครับเปิดสายครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมีคำถามนะฮะช่วงหน้าผมกลับมาเปิดสายที่เบอร์026786761และถามใน Facebook เดี๋ยวเข้าไปดูกันครับแล้วเราเอามาตอบกันสักครู่กลับมาครับ